เนี่ยเฮ้ยเปิดก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยเพลงโปรดเลยโอเคโอ้โอ้ปักใต้บ้านมึงโอ้โอ้ปักใต้บ้านมึงกูไปไม่ถึงพ่อบ้านมึงไกลแนะนำมีดโบเกอร์ครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องพี่ทำไมไม่ขายใครเรียกร้องมึงวะไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีพอเศรษฐกิจไม่ดีร้านที่แบบไม่ได้ใหญ่มากอย่างเราก็จะต้องซื้อเล็กของมาขายครับเพิ่มบูเกอร์ก็เป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งเราบูเกอร์พวกซับคอมถูกต้องตัวมหานิยมซับคอมมีไหมเออคนถามมาด้วยนะตัวเนี้ยถ้ามองตัวเนี้ยคุณจะรู้จักกันเอ้ยซับคอมมีสีอะไรลื้อหน่อยดิไอ้เหี้ยมีสีเดียวเหลือตัวเดียวด้วยเออ3เดือนแล้วเนี่ย ไม่ออกเลยบูเกอร์มันจะมีหลายอย่างครับผมบูเกอร์เนี่ยเท้าความมาก่อนมันเป็นแบรนด์เดียวละมันครับผมที่เป็นต้นไม้อันนี้ไม่มีบรรดาซื้อนั่นเล่นมันดุเขาก็ทำบูเกอร์พลาสมาที่ไต้หวันส่วนใหญ่จะทำไต้หวันกับจีนนะครับก็เป็นมีดอีกอย่างซึ่งถ้ามาเทียบชั้นก็คงเป็นแบบตระกูลสไปเดอร์โก้สไปเดอร์โก้ที่ทำญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับงานคุณภาพดีมากให้ลองมาจับดูนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบไมกาต้านะครับแล้วก็ระบบลื่นคือผมจะบอกว่าบูเกอร์เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่ทำไต้หวันซะส่วนใหญ่ครับผมเราก็เลยรู้ว่างานไต้หวันเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาประกบกับพวกดีไซเนอร์นะครับดีไซน์มีดออกมามันก็เลยแบบมีเชฟมีโค้งมีเว้าไอ้นี่อะไรจำวัดดอนเป็นดีไซเนอร์จำวัดดอนไอ้เหี้ยมีคลิปนิดนึงอ๋อมีคลิปแบบสวยอ่ะจับลื่นมือราคาก็แพงไหมแพงนะเว้ยคือคุณต้องคิดอย่างนี้ว่าไต้หวันมันไม่ใช่จีนเออคนไต้หวันก็จะไม่บอกตัวเองว่าเขาเป็นคนจีนค่าแรงค่าอะไรเขาแพงนะเว้ยแพงกว่าญี่ปุ่นดิแล้วส่วนใหญ่จะทำพวกงานที่มันแบบดีๆไปดูสไปเดโก้ใหม่ๆลิงก์กับสไปเดโก้ตัวใหม่ๆทำไต้หวันทั้งนั้นแหละคนที่ไปแรกๆถ้าในวงการมีดที่ทำไต้หวันแล้วเวิร์กโคสติลงานเหล็กเย็นอัวสติลไปแล้วอยู่ไต้หวันกันบานตะเกียงเลยมาแบบเออทีนี้ตัวเนี้ยมันรุ่นอะไรมะอะไรเนี่ย01 BO 310รุ่น1กระเบื้องโบดมั้งเออรุ่น1กระเบื้องโบดมากันอย่างนี้แหละอืมนะครับเป็นอีกแบรนด์นึงให้มาลองเหล็กอะไรสิ4404ครับผมระบบล็อกระบบล็อกก็เป็นไลเนอร์ล็อกปกติไลเนอร์ล็อกปกติครับด้ามเป็นไมกาต้าไมกาต้าอ้าวให้ความรู้อีกสักนิดไมกาต้าคือไมกาต้าคือผ้าเหมือนผ้ายีนอ่ะก็มาอัดกันแล้วก็มันเบาแล้วมีความแข็งแรงมันเหนียวมันเหนียวก็ไม่แพงแล้วก็มีขึ้นลายได้ด้วยมีน็อตมีคองนี่ทุกอย่างตัวที่เด่นตรงไหนเด่นตรงด้ามเพราะถ้าเป็นเหล็ก440มันก็เหมือนกันดูที่ด้ามดีกว่าด้ามสวยเออเหมือนมะละเลยว่ะมันเป็นมีดที่คุณซื้อไปแล้วไม่ใช้หรอกเพราะเขาซื้อไปประดับตู้นั่นแหละอ้าวแล้วถ้าผมซื้อไปใช้ผมผิดไหมครับไม่ผิดได้เลยไอพี่บอกเขาซื้อไปไม่ใช้เออแล้วคลิปผมเปิดได้ตลอดนะ ไม่มีลิขสิทธิ์ผมจะตามไปหาคุณแล้วก็บอกแค่ว่าเฮ้ยมึงยังดูไม่ครบเท่านั้นเองมันมีอีกนะไอ้น้องเราจะเปิดดีพี่อยากดังอะไรเปิดได้เลยนะกาแฟที่ไหนก็ได้เปิดได้หมดนะครับก็สนใจก็มาดูแล้วกันบูเกอร์เป็นอีกแบรนด์ที่ไว้ใจได้ครับผมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สับคอมซื้อไปก็ซื้อไปเก็บนะสนใจแวะมาดูดีครับ